กราบนมัสการนะคะจะขอถามหน่อยว่าอย่างเราอยู่บนเขายอดเขาประมาณสัก800เมตรจากน้ำทะเลเนี่ยเราลงไปข้างล่างเนี่ยผลของด้านมันจะมีผลกับร่างกายไหมคะเช่นเรื่องวิดูดของโลกเนี่ยมันจะมีผลกับความสูงไหมคะมีช่วยอธิบายมันจะเกิดการสังเคราะห์สังขารหรือว่าการเคลื่อนไหวแล้วธาตุต่างๆเนี่ยในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นของดินน้ำไฟลมแต่ดินน้ำไฟลมมันจะช้ากว่าของในร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์นี่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าสังเคราะห์สังขารกันเร็วกว่าในดินน้ำไฟลมเยอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพลังงานเข้ามาร่วมนะที่จะผสมประสานแล้วก็สังเคราะห์สังขารกันมันจะทั้งแยกทั้งรวมมันจะมีทั้งสภาวะจริงก็มีทั้งแยกทั้งรวม2 อย่างในทั้งหมดก็แบ่งเป็น2น่ะบวกก็ลบหรือแยกก็รวมมันก็จะทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาละเอียดรอจนเราไปแยกตัวสภาพมันออกจากกันไม่ได้เลยแต่เรารู้ว่ามันทำหน้าที่อย่างนี้อยู่ซ้อนกันอยู่ตลอดกาลนานเพราะความเล็กละเอียดลึกซึ้งในสภาวะธรรมที่มันจัดการกันอยู่อย่างนี้เองโดยธรรมดาธรรมชาตินี่แหละมันจะเกิดจาก static dynamic เท่านั้น2จุด2เหตุปัจจัยใหญ่ static dynamic เพราะงั้นก็จะละเอียดมากน้อยเร็วช้าอะไรก็แล้วแต่ก็สังเคราะห์กันไปตามเหตุปัจจัยที่เขามีทั้งหมดของพลังงานไฟความรู้ความร้อนไฟฟ้าแสงเสียงแม่เหล็กต่างๆครับเพราะกาคำถิ่นหลวงปู่เคยบอกว่าความรู้เป็นสแตติกความจริงเป็นไดนามิกนะครับฮะความรู้เป็นสแตติกเหรอคือไม่มีปัญหาคือคุณจะสลับกันก็ได้คุณจะสลับเรียกคำว่าอะไรเป็นอะไรนี่มันสลับกันได้จริงๆเข้าไปแล้วแต่ว่าคุณจะกำหนดภาษาเรียกอันนี้เป็นสแตติกเรียกอันนี้เป็นไดนามิกสิริมหามายาผู้ที่รู้สภาวะด้วยพยัญชนะด้วยเอาพยัญชนะมาเป็นตัวสื่อภาษาก็เอาแปลข้อไปเอาพยัญชนะมาสื่อภาษาว่าเอาพยัญชนะมาสื่อสภาวะเอาสภาวะเป็นหลักเพราะฉะนั้นพยัญชนะเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับไปสลับมาได้อันนี้แหละเป็นเรื่องที่มันยุ่งกันอยู่ในโลกตรงที่มันสลับภาษานี่แหละบางคนที่แม่นด้วยสภาวะอย่างแน่นอนแล้วก็เข้าใจโลกว่าโอ้ยพวกนี้เนี่ยมันทำอย่างไม่รู้ก็เรียกว่านักมายากลผู้ที่ทำอย่างรู้ก็เรียกว่าสิริมหามายาก็เท่านั้นเองสภาวะไม่ได้เพราะว่าสภาวะมันข้ามชาติใช่ไหมเจ้าค่ะมันเห็นกันชัดอะไรนะคือต้องปฏิบัติให้ได้ถึงสภาวะว่าสภาวะใช่ใช่ใช่ไปถึงสภาวะคือไปใช่สภาวะคือตัวเป็นตัวมีตัวเกิดตัวจริงที่มันจะต้องเป็นต้องมีต้องได้ต้องจริงเรียกว่าสภาวะส่วนพยัญชนะนั้นก็เราก็รู้กันโลกเขาพยัญชนะเป็นสมมุติสัจจะสภาวะเป็นเรื่องของปรมัตถสัจจะพวกเรานี่ศึกษาอาตมาอธิบายไปอะไรไปเยอะๆๆไปรวมกันแล้วมันจะเยอะแล้วค่อยๆชัดเจนค่อยๆหุ้มรอบไปค่อยๆครบครันไปนักศึกษาพวกเรานี่ก็มีดูมันก็ดีเหมือนกันนะแปลกดีมาศึกษาอย่างนี้กันไม่เห็นจะไปได้เงินได้ทองอะไรมาศึกษาชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ด้วยคือเสียงเรานี่จะโด่งดังก็ต่อเมื่อเราตายแล้วตายเป็นนานพอสมควรเขาจะรู้เขาจึงจะโอ้ยกย่องเชิดชู
100ปีของคนนี้200ปี500ปีของคนนี้ถ้าเขามีหลักฐานยืนยันบันทึกไว้ไม่งั้นก็เงียบไปกับสายลมเงียบไปกับธรรมชาติไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหายไปก็ไม่เป็นไรเพราะสัจจะของธรรมชาติมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่ในสัจจะสิ่งที่มีกับไม่มีอยู่ในโลกเนี่ยเทวบุญจารย์สรุปว่ามีความมีกับความไม่มีจริงๆแล้วมันก็หมุนเวียนอยู่มันก็มีแล้วก็ไม่มีอยู่นี่แหละมันไม่หายสูญหายไปไหนหรอกเป็นแต่เพียงว่าจะมีคนเนี่ยที่มีจิตวิญญาณมีธาตุรู้เข้ามาหยิบไอ้สิ่งที่มันมีมันไม่มีเนี่ยขึ้นมาปรุงแต่งกันใหม่เป็นสภาวะสองจากสภาวะที่ไม่มีก็จะเกิดมามีขึ้นมาตามลำดับจากสภาวะที่มีก็จะค่อยเสื่อมไปตามสภาวะตามลำดับก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานมีก็ไม่มีสังเคราะห์สังขารกันไปเป็นตัวเล็กตัวน้อยเป็นตัวละเอียดตัวหยาบตัวอะไรไปอย่างเงี้ยเป็นคู่2 2 2 2 2มุมเมียของมันไปตลอดไม่ว่าจะเป็นมิติหนึ่งนัยยะหนึ่งประเด็นหนึ่งรูปหนึ่งสภาวะหนึ่งก้อนหนึ่งแท่งหนึ่งภูเขาหนึ่งโลกหนึ่งจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่หนึ่งแกลเล็กซี่หนึ่งเนบูล่าหนึ่งบิ๊กแบงหนึ่งก็ไปเรื่อย มันยังบิ๊กยังไม่แบงก็บิ๊กไปเรื่อย ยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดก็จะบิ๊กไปเรื่อยๆบิ๊กแบงหนึ่งก็ระเบิดออกมาโอ้โหกระจายมาเยอะเลยมีทั้งพลังงานย่อยจนกระทั่งถึงไอที่ยังรวมกันติดอยู่เป็นกาแล็กซี่ก็อยู่เป็นกาแล็กซี่ต่อไปออกมาเป็นจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ก็กระจายไปแล้วแต่ละดาวแต่ละดวงก็ค่อยๆปรับตัวไปจนกว่าจะมีชีวะมีเชื้อชีวะเกิดอีกก็เท่านั้นเองในอัตภาพเรานี่มันน้อยมากนะโอ้ยนิดเดียวแต่นั่นแหละมันก็เป็นตัวธาตุรู้ในอัตภาพนี่แหละในชีววิญญาณเนี่ยแต่ถ้าไม่มีอัตภาพทุกอย่างก็เหมือนไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่มีใครไปรู้มันมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไงดินน้ำไฟลมความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็เป็นของมันมันไม่มีตัวธาตุรู้ถ้าเกิดเราขึ้นมาเกิดธาตุรู้ขึ้นมาก็มีขึ้นมาทันทีใช่มันก็เป็นธาตุรู้ค่อยๆรู้มาสะสมความรู้เจริญขึ้นมาจนกระทั่งสูงสุดก็เป็นมนุษย์มนุษย์สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าที่รู้ทุกอย่างนะไม่มีใครรู้กว่านั้นอีกแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะรู้มากกว่าองค์ไหนไม่มีใครไปรู้ว่าแล้วใครจะเป็นคนตัดสินใครจะเป็นคนเทียบพระพุทธเจ้าไม่มีนะไม่ได้เลยมีองค์เดียวคนที่จะไปตัดสินพระพุทธเจ้ามันมีไม่ได้มันมีองค์เดียวไม่มีองค์สององค์มาพร้อมกันไม่เป็นไปไม่ได้สององค์ไม่มีแล้วทิ้งระยะห่างด้วยกว่าจะมีองค์ที่สองเพราะงั้นถึงบอกว่าเป็นความจบพระพุทธเจ้าถึงตรัสรู้ความจบสูงสุดที่ไม่มีอะไรจะจบเท่านี้อีกแล้วเมื่อวานกินอะไรยังนึกยากเลยจะไปนึกก่อนถ้าเมื่อวานกินอะไรบ้างเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วของวันนี้กินอะไรบ้างไม่ยากเลยอาทิตย์ที่แล้วอะไรกันเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เมื่อไม่สัญญากำหนดลงไปให้แม่นๆมันก็ไม่